อันนี้คือรีวิวเพื่อให้เข้าใจข้อมูลสำคัญที่อยู่ในแฟนเพจนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงประสบการณ์จริงตรงนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลส่วนหนึ่งประมวลผลโดยผมเป็นคนประมวลลงไปว่าความตัวเลขความหมายนี้และมีคนมารีวิวว่าเขาได้ประสบเหตุการณ์นี้จริงสำหรับพลังตัวเลขน่าอัศจรรย์ตัวหนึ่งนะครับก็คือเลข8998จะเกี่ยวกับเซนส์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับก็ได้แต่โดยมากผมจะคิดว่าตัวโดดเด่นของเลขนี้8998นี่คือความที่คนใช้ดวงแข็งโป๊กเลยนะคือคนก็มีเหตุเหตุมีเรื่องอะไรคนนี้มักจะรอดเวลามีวันเหตุแรงๆจากหนักก็เป็นเบาอันนี้เจอในสถิติเมื่อหลายปีก่อนว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นนิดเดียวคนอื่นเป็นหนักนะครับส่งผลดังนี้ครับผู้ใช้เลขนี้ในเบอร์มือถือคือดวงแข็งแคล้วคลาดมีอำนาจดุดันไม่ง้อใครเซนส์แรงสนใจสิ่งลี้ลับเหมาะกับงานที่ต้องเสี่ยงภัยก็เช่นที่ทหารที่เขาอยู่ตรงชายแดนนะครับใช้เลขนี้ก็จะคุ้มครองตัวได้เหมือนกันงานที่ต้องปกครองคนฉะนั้นเลขนี้มันไม่หวานนะมันจะดุอ่ะนี่เริ่มมาดูว่าคนใช้เป็นยังไงกันบ้างนะครับใช้เลขเบอร์นี้อยู่เดี๋ยวนะฮะในเบอร์มีเลขนี้ครับชอบงานกู้ภัยชอบเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเขามี9866นะครับทีนี้คนนี้มีรูปภาพงูด้วยนะแต่อ่านดีๆคอมเมนต์น่าสนใจมากเขามี289ชนหลักกิโลขับลงมาข้างทางลึกมา 4-5 เมตรมีน้ำด้วยมีอะไรเข้ามาในชีวิตเหมือนก็คือเขามีอุบัติเหตุแล้วเขาไม่เป็นไรมั้งนะครับมีสิ่งแปลกๆเข้ามาในชีวิตมาเป็นปีนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเนาะคืองูเนี่ยมันเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณหรืออะไรที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับคนนี้น่าสนใจมากเคยใช้89มา10กว่าปีค่ะเซนส์แรงเหมือนจะได้รับการเตือนก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจมาในรูปฝันคนนี้ลงท้าย89ก็ตรงครับเขาก็บอกว่าแคล้วคลาดพ้นภัยอันตรายไม่ง้อใครนะครับแต่ก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วเป็นคนที่เผด็จการด้วยเพราะเลขนี้ใช้แล้วดุนะครับโอเคถ้าใครชอบแคล้วคลาดหนังเหนียวคงกระพันสิ่งเล่นลับจองเลขนี้มาใช้ดูนะครับแต่วางให้ดีๆนะครับใช้เยอะเกินไปจะดุเดี๋ยวคนรอบข้างจะไม่ชอบอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะได้พิสูจน์